เราจะพาทุกคนไปเที่ยวพัทยากันเย้ไปพัทยากันจ้าดมยาดมใส่เฉยย่องชื่อเรื่องหนูชอนนะฮะคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวพัทยากันเย้เย้เดี๋ยวเรามีอีก2คนแต่อีก2คนไปเข้าห้องน้ำอยู่แล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ Great and Grandคาเฟ่ซัมติงแต่ว่าค่าเข้า120ตกลงกันแล้วว่าจะไม่เข้าใครอยากเข้าก็เข้าได้นะทุกคนจริงๆมันก็น่ารักคือแบบว่าจ่ายเข้าไปดูแบบเอางานศิลปะแต่ว่าคาเฟ่ที่เรามาก็น่ารักก็คือเป็นคาเฟ่อยู่ตรงเกรทแอนด์แกรนนั่นแหละทุกคนมันมีเป็นไอศครีมแล้วก็มีเป็นร้านมิวเรามาเลือกที่ร้านมิวเพราะว่ามีเค้กแล้วก็คนน้อยกว่าก็เลยมาร้านก็รอเครื่องดื่มทุกคนนำมาแวะตอนนี้เป็นยังไงครับ10โมงจะถ่ายรูปเล่นกันนะทุกคนเธออันนี้บราวนี่ราสเบอร์รี่อร่อยหวานหวานเป็นคนหวานหวานเบาหวานก็ต้องลดหวานเลยป่ะนี่มุมนี้น่ารักเลยอ่ะมุมนี้สวยมากคนละมูดเลยอีพี่อะงงไปหมดขออนุญาตรีวิวนิดนึงนะฮะทุกคนว่าร้านนี้เนี่ยถ้าใครมาอาจจะแวะมาแบบคาเฟ่อะได้เพราะว่าเครื่องดื่มโอเคอร่อยนะแล้วก็ราคารู้สึกโอเคนะเพราะว่าอันเนี้ย88 บาทที่แบบว่าไม่ได้แบบเอ็กซ์ต้าถ้าแบบเอ็กซ์ต้าแบบอีนี่กินอะไรสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยมิลสตรอเบอรี่111เป็นถูก111 บาทแล้วก็เค้กก็อร่อยเป็นบราวนี่แต่เป็นบราวนี่ที่แบบชิ้นค่อนข้างใหญ่ห่างกัน85 บาทเลยคาเฟ่นี้เราเสียไปทั้งหมด400 กว่าบาทก็4 คนก็โอเคมากันได้นะครับขอเลือกตัวที่2ครับตัวที่3ครับไปครับต่อไปเราไปไหนกันครับไปยูเทิร์นใช่มั้ยอ๋อโอเคไปยูเทิร์นเฮ้ยยังไม่ได้เปิดแมปเลยยูเทิร์นไปก่อนไหนยูเทิร์นอ่ะเริ่มเลยไปแล้วถูกแล้วไปแล้วก็ชิดซ้ายไปนะฮะทุกคนซ้ายไหนซ้ายนี่ตกถนนชลบุรีกรุงเทพชิดซ้ายไม่มันเป็นไอ้นี่เว้ยชิดซ้ายแล้วก็ชิดขวาน่ะตรงนั้นน่ะเห็นป้ายป้าพัทยามาตะพุดมันซ้ายแล้วมันก็ชิดขวาไว้อะมึงก็ร้อนจริงว่ะไปออกไปเราไปคาเฟ่มองช้างกันฮะทุกคนเย้ยเย้ตอนนี้เราก็ถึงมองช้างคาเฟ่เย้สวยจีนเย้เกาะอยู่ตรงนั้นเหรอน้องเป็นสลอตหรือเปล่าน้องยุงเข้าตรงไหนวะทำไมตรงนี้มันหรือว่าต้องเข้าตรงนี้จริงๆอันตรงนี้อาจจะเป็นทางเข้านี่ทางเข้าอยู่ตรงนี้สวมหน้ากากอนามัยไปทุกคนเข้าคาเฟ่กันคนไทยครับคนไทยครับผมโอเคครับค่อยๆเดินไปนั้นไปห้องน้ำเปล่านี่ไงมองช้างคาเฟ่ไปทางนั้นป่ะไปทางนั้นเหมือนกันมันดูทางเข้าลึกลับอยู่เนาะตื่นเต้นอะตัวอะไรอ่ะมันเป็นแมวป่าปะนางแมวป่าอุ้ยน่ารักอ่ะดูนอนดีอุ้ยน่ารักอุ้ยช้างเห็นช้างแล้วทุกคนช้าง
ให้ใส่เลยก็ได้ไหมอายชอบไหมได้อยู่ได้อยู่เท่ากับไม่ชอบโอเคกูผิดหวังละรู้สึกผิดละมึงดูแพ้ให้ผมเดินกินใส่แต่ดูเพื่อนจะไปนี่คืออะไรครับของช้างครับผมปลาข้าวคาเฟ่กัน1คนตอนแก้วน่านะน้องน้องน่ารักน่ารักเราไม่เอาอันนี้กันเลยบายบายสู้สู้บายบายทุกคนติดลิขสิทธิ์แน่นอนเพลงนี้เรื่องนี้จะกลับไปเข้าเสียงกันนะครับทุกคนมึงเอาเสียงอันนี้ไปได้เลยตัวลิขสิทธิ์นะดิปลาสีแดงช่ำเวอร์บายบายหน่อยเร็วถ้าโทรศัพท์คุณถ่ายเหรอเออโทรศัพท์กูก่อนก็ได้ไหนวะเจอเพื่อนแล้วเอาไปกูต้องแข่งของมึงขากูโอเคป่ะเหมือนคนโดนรถชนนะเขาขาเข้ามาเออมันฝืนอ่ะมันฝืนมันฝืนธรรมชาติเหรอน้องไม่ตายเป็นธรรมชาติอ่ะลูกถึงเหรอคิดว่าสวยเหรอฮะหรือไงไปด้วยกันเหรออยากไปด้วยกันเหรอมั่นมั่นอันแน่โชว์โชว์อะชืบชืบขอหน่อยอะชืบอะชืบเอ้ยอยู่เต้นไฮเฟรนตัวเองเลยเหรอเออเต้นเออเออโชว์หนึ่งเฮ้ยเต้นป่าทุกคนอุ้ยป่าเสทรงป่าข้างซาบซาบดูมึงดูปัดข้างดูปัดข้างซาบก็ซาบไม่ซาบก็ต้องซาบไปทุกคนต่อไปสถานีต่อไปกินข้าวครับผมเป็นเลยนะเริ่มเหนื่อยเขาจะได้พักกันขอตัดไปที่พักเลยได้ปะตัดไปพักเลยอ่ะยังพักไม่ได้อ่ะดิก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารนะคะทุกคนไปมีไปไปเร็วไปไปไปไม่ใส่น้ำแข็งไม่ใส่น้ำเพื่อนเลยนะปล่อยละลายได้ไหมกินได้เลยจ้าเอาเข้ามาทุกคนเดี๋ยวกูตักให้น่ารักจังน่ารักมากใครอยู่ใกล้ข้าวผัดก็ตักข้าวผัดให้ด้วยนะมาตามมาตามมาตักเลยมีโบราณน้ำมันสั่งกันใหญ่ค่ะร้านแบบสุ่มข้าวผัดไม่ถูกกันอ่ะกินเลยแล้วกันไฟแดงตั้งใจกินกันมากเลยบอกว่าข้ามกันกินข้าวเลยได้ไหมไม่หิวหรือว่าหิวก็หิวพอมาถึงก็หิวเลยทุกคนเราถึงที่พักกันแล้วนะฮะนี่ก็คือวิวก็ค่อนข้างดีในราคาที่ย่อมเยา800บาทนะทุกคนก็คือแบบเราสามารถที่จะเดินไปทะเลได้เนาะตรงนู้นทะเลอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราพาไปดูห้องขอบอกก่อนเลยว่าราคาถูก800เท่านั้นนะทุกคนเตียงเป็นแบบนอนรักกัน1มีกระจกนะครับมีที่แขวนมีตู้เย็นนะแล้วก็ห้องน้ำแบบเปิดประตูมาห้องน้ำเลยนะห้องน้ำก็คือมีไดร์เป่าผมให้มีผมมีทีวีทีใจมีกระจกตรงนี้1
และที่สำคัญก็คือเราจองมาเป็นแบบซีวิวจ้ะเฮ้ยมาไม่ได้เด้อตันเห็นทาลงทะเลเอ่ยใดๆเอ่ยอยู่นะเลิศนะเอาจริงก็ถือว่าโอเคนะคืออาจจะไม่ได้เห็นแบบใกล้ขนาดนั้นนะแต่รู้สึกว่าก็ได้เห็นวิวทะเลไกลๆถือว่าราคาเนี้ยค่อนข้างโอเคเลยนะเหมือนแบบมาเที่ยวแบบเอาบรรยากาศเอาไม่เน้นแบบอยู่ที่พักบ่อยเน้นออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็จองที่นี่ได้ถูกมากด้วยก็เดี๋ยวตอนนี้ใช้เวลาตรงนี้พักผ่อนพักใส่นะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ทะเลรอก่อนตอนนี้มันค่อนข้างจะร้อนมากๆเลยนั่นเองนะว่าไงบ้างไหนพูดสิเย้เรากำลังจะไปใช่ฮะนี่ใช่ฮะเราแบบมาในทีมเดียวกันก็คือขาวดำลันลันละตัวแม่จะแคร์ผู้อ่ะเอาเลยเย้แดดแรงมากทุกคนเราไม่มีเสือเรานั่งพื้นได้ไหมได้ไม่แต่คือมึงนั่งแบบแถวๆนั้นไม่ได้หรอมึงนั่งจะใกล้ริมชายหาดไปเลยหรอถ้าด้านต้องไม่เห็นก็ถ้าด้านต้องไม่เห็นแบบว่าอะไรถ่ายรูปกันทุกคนเราจะไปเที่ยวที่ไหนดี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 ว่าเราต้องเอาเกงลงเอ้ยขึ้นนิดนึงไม่ได้ใส่เท่าเกาะล้านนะแต่ว่ารู้สึกว่าฟิลดีคนน้อยก็เดี๋ยวเราถ่ายรูปอีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันอีเจ้ตลาดนัดแบบว่าฟิลว่าอย่าบูลลี่กับแก่งช้างอีเจ้ตลาดนัดฟิลว่าพาหลานมาเล่นน้ำห้ามหล่นมือป้าคนนี้เล่นน้ำกันต่อไปเราไปไหนกันไปกินหมูกระทะสรุปเราก็คือไปไม่รอดแล้วจ้าก็คือเรามากินชาบูกันนะทุกคนหลังจากที่เราไปสู้หลังจากที่ไปสู้หมามันกับหมูกระทะมาแต่ว่าสู้ไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าคนเยอะมากเราก็เลยมาที่ชาบูกันแทนนะทุกคนมากินกันเลยได้เนื้อจิ้มสุกี้ก็อร่อยนะทุกคนให้ดูตักสินหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยอีกรอบนึงขอจะไปกินก่อนนะจ๊ะบ๊ายถึงแล้วนะทุกคนซีนอนซีฟู้ดแต่คือน่าฝนมากนะกลัวมากทะเล
เรากินข้าวกันที่นี่นะทุกคนคือว่าแห้งๆแปลกๆต้องหาไข่เค็มแห้งแบบอาจจะเป็นความแตกต่างของร้านก็ได้ก็ผักไข่เค็มอยากจะแห้งมากกว่าใครจะแข่พึ่งก็มันเป็นตัวแม่ตัวมัมตัวสูติอยู่แล้วตัวบล็อกโคลี่ก็คือหวานความอร่อยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราอาจจะชอบกินเค็มก็ได้ก็อร่อยแต่ว่ามันไปทางหวานแต่พอจะรู้อยู่แล้วแหละมีแต่คนบอกว่าคนพัทยาทำอาหารติดหวานกินก่อนนะจ๊ะก็ได้คนตอนนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่ชื่อคาเฟ่ว่าอะไรนะ The Forest by The Sky นะทุกคนดูแบบดูแบบวิวมันซึ้งทุกคนดีแต่แบบเรามาวันแบบฝนตกอ่ะเมืองกลัวไม่ออกอ่ะโอ้ยกระเด็นน้องเข้าไปแล้วทำไมอ่ะดีจนเกาหัวเลยอ่ะดีผมเข้าไม่เท่าอีกเลยเฮ้ยมีคนละอย่างกันเราจะกินกันหมดภายใน5 4 3 2 1 อร่อยโคตรกินก่อนเราได้แล้วอันนี้มาฮะเราลองสั่งมากินคาดกว่า2เรามาถึงจุดสุดท้ายของเราในคลิปนี้แล้วนะครับทุกคนนั่นก็คือจุดชมวิวพัทยานั่นเองฮูเร่ข้ามานะรถมาห้ามรถหาบเลยอ่านภาษาไทยหาบเลยอ่านภาษาไทยไม่ถูกไปแล้วหนึ่งไม่แล้วมันเป็นคำที่เราสามารถที่จะเดาได้ด้วยนะว่ามันคือคำว่าอะไรอ่ะหาบเลยคือต่อให้อ่านไม่ออกมันก็ควรจะแบบว่าเออนึกออกแต่นึกไม่ออกโหอุนิมจุดชมวิวยอดนิยมเป็นไงล่ะชอบไหมล่ะแน่นเลยฟิลแบบเขาบอกว่าปูซานแต่ว่าปูซานเรือไม่เยอะขนาดนี้จ้ะแต่สวยทุกคนมันก็สวยในแบบของพัทยานั่นแหละด้วยความที่มีแบบว่าเรือเอ่ยตึกลาบ้านช่องเอ่ยนะนี่ไงป้ายนี่ไงนี่คือป้ายพัทยาแต่ว่าปูนี่ถ่ายกับข้างหลังได้ไหมได้เหรอไม่ปูนี่มันจะถ่ายวิวอย่างนี้แหละปูนี่มายืนอยู่ตรงนี้แล้วเราอ่ะขับไปถ่ายจากท่าเรือได้เออเอาดีงั้นปูนี่อยู่ตรงนี้มึงเออปูนี่ไปไปทุกคนมันมากอะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราขอตัวถ่ายรูปกันแป๊บนึงนะฮะทุกคนทำแคมเปญกันนิดนึง
กับวานามิอ่อนท็อปไปเตรียมด่าได้เลยอ่ะฟูนี่มึงเริ่มเลยด้านนี้ค่ะวันนี้มีคอนเซปต์มั้ยคะคอนเซปต์คอนเซปต์คอนเซปต์ของวันนี้คืออะไรคะสีเหลืองทรงพลังตู้เซ็นเซอร์ตรงนี้ช่วยเซ็นเซอร์ด้วยเซ็นเซอร์ไม่งั้นช่องบินถ้ามึงไปตรงนั้นน่ะคือต้นไม้มันก็คือบังวิวพัทยาหมดเลยนะตายเลยจ้าชุดมึงก็เหลืองค่ะลองถอดแมสมาหน้าเหลืองหรือเปล่าอีกแล้วแล้วทำไมชุดเหลืองอีกแล้วอย่าค่ะนี่คือช่วงอะไรคะนี่คือช่วงอะไรคะวานาบีอ่อนท็อปเออนี่เบาๆสิมึงแต่ว่าตรงนี้มันไอ้นี่นี่อ่ะถนนมันปิดอ่ะหน้ามาแตกไม่ไหวไม่เข้าค่ะหมายถึงหน้ามึงอ่ะไม่เข้าโดนด่าจริงจังมากเลยอะค่ะหน้ามึงอ่ะไม่เข้ากับวิวนี้ค่ะเว้ยเนี่ยว่าเพื่อนทำไมขนาดนั้นเพื่อนเสียความมั่นใจหมดโอ้ยหันมาสวยมากเลยว้าสดชื่นสดใสฝนตกแค่ไหนเราก็ไม่หวั่นเอาอันนี้คืออะไรมึงเหมือนถ่ายสวนเหมือนถ่ายอยู่ที่สวนสุนันทาตรงที่มันมีต้นไม้เยอะๆมึงมันเหมือนแบบถ่ายกับแบบว่าพวกเกาะกลางในกรุงเทพอะประมาณนั้นอะฟิลมันนั้นจริงๆขายอยู่เดินหัวเราะเฉยเป็นบ้ารับบทนางเป็นบ้างงไปหมดมึงจะเดินสวยๆไม่ได้เลยมั้งอยู่ๆก็หัวเราะหัวลองถอดหัวดูเผื่อจะสวยถอดหัวเลยมึงต้องแบบว่าสู้เอ็งก็มึงพูดแล้วกูตลกอ่ะเอาเร็วๆเนี่ยบีบแล้วบีบแล้วเร็วๆมีเวลาให้5 4 3 2คุณนิ่มจะเดินไหนเปียสเออเดี๋ยวให้มึงดูรูปนิดนึงเพราะว่ามึงถ่ายรูปก่อนอันเนี้ยไม่เห็นวิวพัทยาเลยพอละบอพวกมึงอ่ะไปที่อะไรมีแม่2 3วันงงอ่ะสวยนะใส่หน้าคอมเมนต์สิไม่สวยค่ะผมยังไงบ้างหน้าม้ากระเดิดค่ะเป็นตูดเป็ดเคยเห็นตูดเป็ดแรกเกิดไหมอย่ามั่นค่ะเคยเห็นไหมตูดเป็ดแรกเกิดอ่ะมันงอนแบบอย่างนี้เลยคอนเซ็ปต์คืออะไรอ่ะชุดออกกำลังกายที่สวนลุมนะเช้านี้ทำยังไงก็ได้ให้คนเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ทางงานแล้วที่นี่คือโซลสวนลุมเกาหลีที่นี่คือสวนลุมคลองแสนแสบขนาดใหญ่ที่นี่คือเพราะที่นี่คือสวนลุมไม่ใช่อยากรู้ผักตบสวายที่แบบยืนบนหินดิ่งๆมาทิ้งลาบดิไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายพัทยาไปทุกคนช่วยตอบหน่อยนะช่วยตอบปูนิ่มหน่อยนะว่าใบไม้ต้นไม้นี้มันคือดอกอะไรลืนด้วยดอกอะไรช่วยตอบกันหน่อยนะทุกคนอันเนี้ยให้ทุกคนวันนี้เราก็กำลังมุ่งหน้ากับกรุงเทพกันนะคะก็เป็นการมาเที่ยวพัทยาแบบ2วัน1คืนเน้นไปคาเฟ่จุกๆนะก็เจอทั้งร้านที่ดีและก็ร้านที่พอดีพอใช้ได้นะทุกคนแล้วก็อาจจะมีบางที่ที่เราแบบว่าแผนไว้ไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรก็ไปที่อื่นแทนแต่ก็ใจจอยไปแบบใจจอยนะครับก็หวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปวิดีโอวอล์กไปพัทยานี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายนะบ๊ายบายเร็วไม่กลัวอยู่นะตายบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายบ๊ายบาย